ุกคนมีความฝันและความฝันเหล่านั้นมันเกิดขึ้นจริงในก้าวแรกของพวกเขาจากผู้เข้าร่วมออดิชั่นสู่11คนสุดท้ายของ WG Academy รู้สึกดีใจมากครับฉันผ่านแล้วจริงๆเหรอใช่เหรอถูกเหรอขอบคุณพี่ๆที่แบบว่าเห็นอะไรในที่แบบคนอื่นเขาไม่ได้เห็นเพิ่งอะไรอย่างเงี้ยพบกับประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นภารกิจต่างๆที่ได้ทำจะนำให้พวกเราไปสู่ความฝันที่สำเร็จอยากบอกอะไรกับตัวเองในอนาคตไม่ไม่รู้อยากร้องไห้เลยรู้สึกเรื่องนี้เซนซิทีฟเกินไม่อยากหยุดกับเส้นทางนี้เพราะว่าเหมือนเป็นสิ่งเดียวที่แบบเป็นโกตัวเองอยากให้บอกตัวเองว่าชีวิตแบบมันมีแค่ครั้งเดียวก็เอาให้มันจบไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากให้มีความมั่นใจมากกว่านี้เพราะว่าความมั่นใจหนูหายไปเยอะมากๆก็จะพัฒนาตัวเองต่อไปแต่คือแบบไม่ค่อยผลักดันตัวเองชอบไปผลักดันคนอื่นอยากเสียดายที่เลือกเส้นทางนี้ใครจะได้เป็นเกิร์ลกรุ๊ปในปี2025เมื่อรอติดตามกันได้ที่ WG Academyทุกครั้งที่แบบร้องเพลงหรือซ้อมเต้นอะไรเงี้ยก็ทำด้วยตัวเองหาที่แบบซ้อมอะไรเงี้ยด้วยตัวเองทำทุกๆอย่างอะไรเงี้ยใช่ก็อยากให้ภูมิใจในตัวเองแล้วก็สู้ต่อไปถึงแม้ว่าจะได้เป็นหรือไม่ได้เป็นก็ตามค่ะ